เพื่อนเพื่อนรู้จักท่านี้ไหมครับท่านี้ก็คือท่า Hollow Body Hold นะฮะเป็นท่าที่ฝึกกล้ามเนื้อหน้าท้องกล้ามเนื้อแกนกลางตัวคอมัสเซลได้อย่างดีนะครับเหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มต้นเรียนรู้ที่จะฝึกคาลิสเทนิกแล้วก็ผู้ที่จะฝึกโยคะผู้ที่จะฝึกยิมนาสติกทุกคนนะฮะต้องผ่านท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวท่านี้เราจะฝึกกันยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง You Can Technics นะฮะท่าเมื่อสักครู่ครับ Hollow Body Hold แน่นอนครับเป็นหนึ่งในท่าพื้นฐานสำหรับผู้ที่เริ่มต้นเพื่อฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อท้องกล้ามเนื้อแกนกลางตัวรอบตัวนะฮะเพื่อให้แข็งแกร่งพร้อมที่จะฝึกท่าประเภทสกิลหรือท่าทักษะของสายคาลิสเทนิกนะครับสายโยคะหรือแม้แต่สายของยิมนาสติกนะครับผมก่อนที่จะเริ่มฮะอย่าลืมไปกด Subscribe ช่องเราช่อง You Can Technics อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยเพื่อจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนเมื่อเราอัพวิดีโอใหม่ๆขึ้นไปนะฮะเรามาดูกันครับทีนี้สำหรับผู้ที่เริ่มต้นนะเริ่มต้นจากหลักการนอนก่อนนะครับเดี๋ยวให้ดูการนอนก่อนทีนี้เวลาตอนที่เรานอนฮะเราจะนอนให้ส่วนของหลังทั้งหมดติดพื้นนะครับจะติดพื้นทั้งหมดนะฮะนะครับจะไม่เอานอนหลังแอนอย่างนี้มือสอดเข้าไปอย่างนี้ไม่ได้นะฮะไม่ได้นะครับดูใกล้ๆก็ได้นะครับนะฮะดูนะครับถ้าอย่างนี้คือไม่ใช่นะต้องแบบเก็บช่วงมวลตะโพกขึ้นมานะฮะเก็บช่วงหลังนะครับให้เราสามารถเอามือไม่สามารถเอามือสอดเข้าไปได้นะฮะเริ่มต้นอย่างนี้ครับนะจากนั้นนะครับจากนั้นฮะค่อยนะครับยกช่วงตัวท่อนบนครับเกรงหน้าท้องยกช่วงตัวคอมุนขึ้นมาแบบนี้นะครับถ้าไม่ไหวลองเอามือมาไว้อย่างนี้ก่อนเพื่อให้น้ำหนักตัวช่วยน้ำหนักแขนช่วยถ่วงไปด้านหน้าครับให้เรายกขึ้นยกตัวขึ้นมาได้แบบนี้ฮะทีนี้เมื่อเราทำได้ดีนะครับขั้นตอนต่อไปครับลองเพิ่มนะฮะให้แขนเราลงไปคลำแบบนี้นะครับนะฮะแต่ละท่านะครับเราฝึกนะฮะแกร่งให้ได้นานที่สุดเท่าที่เราจะนานได้ครับที่ถ้าเกิดเราแกร่งได้สัก15วินาที20วินาทีจึงค่อยเพิ่มระดับเป็นขั้นตอนต่อไปครับที่นี้ต่อไปเราก็จะเพิ่มนะฮะนะครับจากที่ขาเรางออยู่แล้วก็ค่อยๆเหยียดออกไปครับแบบนี้ครับเอาแบบแนวซุ้มก่อนโดยที่ตอนที่เราเหยียดนะฮะหลังนะฮะต้องไม่ยกขึ้นนะครับหลังต้องไม่ยกขึ้นนะครับเริ่มจากอย่างนี้นะฮะหรือเพื่อนๆอาจจะเริ่มแบบนี้ก็ได้นะครับยืนแล้วกลับมาแบบนี้นะครับทีนี้เมื่อทำได้ดีขึ้นจึงค่อยลดระดับของขาลงมานะครับนะลดเท่าที่ลดได้โดยที่หลังของเรายังติดพื้นอยู่นะครับนะฮะนะครับแต่ละขั้นตอนอย่าลืมนะฮะหลังเราไม่ยกขึ้นนะครับหลังของเราไม่ยกขึ้นนะฮะนะครับเมื่อลองทำได้ดีขึ้นนะครับจึงค่อยลดระดับของขาลงมาจนสามารถที่จะเอาขาลงมาใกล้พื้นมากที่สุดนะครับโดยที่หลังของเราไม่ยกขึ้นมานั่นเองครับนะครับทีนี้เมื่อเราทำได้ดีขึ้นในส่วนของด้านล่างนะครับทีนี้ด้านบนครับเราเพิ่มความท้าทายโดยการยกตัวเราขึ้นมาแบบนี้ครับให้มากขึ้นครับนะครับผมทีนี้ครับถ้าเพื่อนสามารถที่จะทำแบบบอดี้เวทได้อย่างดีแล้วนะเราสามารถที่จะเพิ่มความยากเข้าไปในการใช้เวทหรือน้ำหนักเข้ามาช่วยถ่วงได้ไม่ว่าจะเป็นการถือน้ำหนักไว้ที่มือหรือการเอาน้ำหนักมาไว้ในส่วนของขานะครับยกตัวอย่างแบบนี้ที่ผมทำให้ดูนะฮะสมมุตินะฮะผมเอาน้ำหนักมาถ่วงไว้ในช่วงลำตัวในช่วงแขนนะใช้แขนเป็นตัวจับนะครับแบบนี้ครับก็จะเพิ่มความยากได้เช่นเดียวกันหรือมากกว่านั้นก็ตั้งไว้บนขานะครับเพิ่มการเกร็งท่อนล่างนะครับแล้วนี่เพิ่มการเกร็งในส่วนของท่อนบนนะครับอย่าลืมฮะกล้ามเนื้อหลังด้านล่างครับต้องไม่ยกขึ้นนะครับแบบนี้นะครับหรือถ้าเพื่อนๆที่กำลังฝึกท่าแพนชิวนะครับเราก็สามารถที่จะฝึกท่า Hollow Body Hold เพื่อทำท่าแพนได้โดยที่ฝึกความแข็งแกร่งของแขนเมื่อแขนเราเหยียดตรงได้นะครับโดยให้ฝึกแบบนี้ครับประมาณนี้นะฮะนะครับผมก็ประมาณนี้ครับนี่คือวิธีการฝึกท่า Hollow Body Hold นะฮะหนึ่งในท่าฝึกกล้ามเนื้อ
แกนกลางตัวนะครับสำหรับผู้ที่เริ่มต้นฝึกคาลิสเทนิกเริ่มต้นฝึกยกขาหรือยิมนาสติกทุกคนนะครับนะฮะอย่าลืมมาฝึกท่านี้กันนะครับโอเคก็จบกันไปแล้วนะครับอย่าลืมกด Subscribe ช่องเราช่อง You Can Technics นะครับอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยเพื่อจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนเมื่อเราเอาวิดีโอใหม่ๆขึ้นไปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์แนะนำติชมสอบถามเพิ่มเติมได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้ากับช่อง You Can Technics สำหรับวันนี้สวัสดีครับ